ไม่มีสัญญาณไฟสับเข้ามาเพราะฉะนั้นมีสัญญาณไฟสับเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้การเคลื่อนที่ของจุดนั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับก็คือพวก GM ทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งก็หมายความว่า GM เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจุดทำงานของจุดไหนถ้าจุดทำงานของเปลี่ยน GM ก็เปลี่ยนถูกไหมเพราะ GM กับ ICQ กับ BT เพราะฉะนั้นกระแสจุดทำงานของหรือ ICQ เปลี่ยนปุ๊บเนี่ย GM ก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอัตราขยายสัญญาณการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุดทำงานของด้วยนะครับถ้าจุดทำงานของหาไม่ได้ก็จะหาให้ค่าพาราเตอร์เล็กๆเท่าไหร่แหละไม่ได้นะครับอันที่สี่ก็คือมิลเลอร์เคเลสนะครับจากคอมมอนอินเตอร์มาต่อเลยไม่เข้าใจที่อันนี้ก็คือความหมายคือห้องดาวนะครับไม่เข้าใจห้องมันต้องว่าแล้วก็ไปเขียนนะที่เคยทำอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ30ข้อที่อาจารย์วัชรเฉลิมแก้แจ้งมาโอ้วันนี้แค่เฉลยแล้วก็ทบทวนก็หมดเวลาแล้ว